แน่ใจไหมกลัวเปล่านะครับพบกับผมนะครับแฟรงกี้ EV Electro Voice ประเทศไทยวันนี้ผมอยู่กับลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดของ Electro Voice นะครับนั่นคือลำโพงรุ่น CLX นะครับบ้านเราเรียกว่าเป็น ZLX ก็ได้นะครับแต่เป็นเจเนเรชันที่2หรือ G2 นั่นเองมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปนะครับสังเกตง่ายๆนะครับรูปลักษณ์เห็นไหมจอ LCD ด้านหลังนะครับที่ให้ความงดงามสวยกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เป็นไหนๆเลยนะครับแล้วก็การทำงานนะครับไม่ต้องสืบเลยว่าอ้างอิงกับeVerse 8 eVerse 12ที่เพิ่งเปิดตัวก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนเราสังเกตได้จากนะครับโมดูลแอมป์เนี่ยนะครับอาจจะปรับปรุงขึ้นมานะครับไม่ให้ซ้ำเดิมเพราะว่าตัวนั้นเป็นรุ่นที่มีแอมป์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับจะเห็นว่าการใช้งานนะครับ channel 1 channel 2นะครับ channel 3 4เนี่ยเหมือนกับรุ่นพี่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ไม่มีแบตเตอรี่ให้มานั่นเองนะครับจะเห็นว่ามี Phantomนะครับ24โวลต์ส่งได้นะครับแล้วก็มี High C ที่ Channel 2นะครับ Mix Out นะสตรีมเพลงได้นะครับ Bluetooth สำคัญก็คือเอฟเฟกต์30ตัวยังให้อยู่เหมือนเดิมนะครับว้าวนะครับเท่าที่ได้ลองฟังนะครับเปิดเพลงมาเนี่ยเรียกได้ว่าโดนใจผมไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าอันนี้15นิ้วนะรู้ไหมว่าเขามีคิกแบ็กนะครับปรับปรุงคิกแบ็กขึ้นมาด้วยโอ้นะครับมีมือจับด้านนี้แล้วก็ด้านบนด้วยรุ่นที่เป็น12นิ้วก็เหมือนกันนะครับ CLX G2 12นิ้วยังไม่หมดนะนี่น้องเล็กของซีรีส์ใหม่ G2 8นิ้วแต่ว่า8นิ้วนะครับไม่มีมือจับด้านบนแล้วก็คิกแบ็กไม่ได้นะแอบเสียดายนิดนึงนะครับเดี๋ยวสเปคนะครับอย่างเป็นทางการจะตามมาเร็วๆนี้ไว้พบกันครับ